Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนพดลนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้หยิบหนังสือที่มีชื่อว่าจงอย่าใช้ชีวิตวันนี้ด้วยความรู้สึกของเมื่อวานนะครับมารีวิวให้ฟังนะหนังสือเล่มน,นี้เขียนโดยคุณอีกึนฮูนะครับแล้วก็ เรียบเรียงโดยคุณคิมซองกยองนะครับแล้วก็แปลอีกทีนะครับโดยคุณวิทยาจันทพันธ์นะครับก็อ่านแล้วได้ข้อคิดนะต้องบอกแ a c k ก r o u n d นิดหนึ่งคือคนเขียนเนี่ยเป็นเป็นอาจารย์นะแล้วก็มีอายุเยอะแล้วคือที่ผมชอบเป็นพิเศษคือความจะเรียกว่าอะไรดีล่ะความเป็นอาจารย์ของคนเขียนน่ก็คือ เป็นวิชาชีพท,ที่ที่ผมทําอยู่ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นอาจารย์กันคนละคนละฟิลก็ตามนะครับแต่อาจารย์ก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็สอนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยมามานานนะแต่ฟิลของอาจารย์เป็นจิตแพทย์นะแล้วก็เรียกว่าทํางานจนเกษียณนอะ แล้วตอนที่เขียนนี่ก็อายุอายุเยอะแล้วนะครับอายุเยอะแล้วก็เสียหลายปีแล้วล่ะนะครับก็เหมือนกับเป็น wisdom หรือว่าเป็นปัญญาของอาจารย์ท่านนี้นะครับที่ถ่ายทอดออกมาเป็นมุมมองของคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นจะเรียกว่าผู้สูงอายุก็ได้นะครับก็เลยอ่านแล้วคิดถึงคนฟังนะผมคิดว่านอกจากอ่านแล้วผมก็สะท้อนคิดของตัวผมเองด้วยนะครับผมก็เอามาชวนคุยแล้วกันในในเอพิโซดนี้อ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะ ประโยคแรกนะที่ผมชอบนะครับคือการที่การที่เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยอาจไม่ใช่สิ่งดีสําหรับใครๆแต่เพราะเป็นสิ่งที่ต้องมาเยือนในวันหนึ่งเป็นกงล้อแห่งชีวิตซึ่งไม่ว่าใครล้วนต้องเผชิญสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่เมื่ออายุมากขึ้นชีวิตจะมีอะไรดีบ้างแต่อยู่ที่เราจะยังมีใจอยากทําสิ่งสนุกและสิ่งที่ดีต่อไปหรือเปล่าทั้งหากคือคนชอบคิดว่าแบบบางทีนะแบบโอ้ไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากแก่เลย เพราะว่าแก่แล้วเนี่ยสุขภาพมันก็ไม่ดีแก่แล้วเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างนะลาบยศตําแหน่งอะไรมันก็อาจจะลดลงใช่ไหมคนที่ติดหัวโขนนะจะเรียกว่าเคยเป็น CEO เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงขององคอ์กรเอกชนหรือภาครัฐเนี่ยพอเกษียณเนี่ยตำแหน่งพวกนั้นมันหายหมดเนี่ยนั่นมือทีคนคนกเกษียณก็จะรู้สึกแบบเคว้งควางนะอาจารย์ท่านนี้ก็บอกบอกว่าที่สําคัญเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่อายุมากขึ้นแล้วจะมีอะไรดีครับแต่อยู่ที่เรายังมีใจอยากจะทําสิ่งสนุกหรือสิ่งที่ดีต่อไปหรือเปล่านั้นคนที่มีอายุมากเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายนะว่าเราอยากที่จะทําอะไรสักอย่างเพื่อคนอื่นเช่นเราจะเห็นคนอายุมากหลายๆคนเนี่ยไปไปทางานอาสาสมัครนะหรือว่าไม่ต้องอาสาสมัครช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือครอบครัวก็ได้นะทำอะไรเพื่อลูกเพื่อหลานอายุมากบางคนก็เลี้ยงหลานนะก็สนุกกันไปอีกแบบนะก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะเขาบอกว่าตลอดทั้งชีวิตพวกเราเตรียมตัวในการสอบการประกอบอาชีพการแต่งงานแต่กลับไม่เคยเตรียมความพร้อมสําหรับวัยที่เพิ่มขึ้นทั้งที่เป็นสิ่งที่พวกเราควรฝึกซ้อมล่วงหน้าเออนี่เตือนเตือนตัวตัวเองตัวผมเหมือนกันนะผมก็ถ้าจะนับว่าเกษียณอีกปกติคนเกษียณ60ก็อีก10ปีนะที่จะเกษียณบางทีเราอาจจะต้องเตรียมตัวนะว่าเออหลังเกษียณเราจะทําอะไรนะครับ มีอะไรหลายอย่างนี่อันนี้เราผมผมรีวิวหนังสือก็อาจจะเหมือนเหมือนชวนคุยมากกว่ารีวิวนะครับหนังสือนี่จะมีรายละเอียดเยอะกว่านี้เยอะนะแต่ว่าก็เอาเรื่องราวประโยคบางประโยคแล้วก็มาชวนคุยถ้าผมเกษียณเนี่ยถามว่าผมจะทําอะไรต่อสอนหนังสือคงทำนักตราบใดเขายังคงเชิญผมสอนนะ ที่เป็นที่ปรึกษาหรือว่า,าทําเรื่องเกี่ยวข้องกับการบรรยายองคอ์งกรข้างนอกก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับคิดว่าคิดว่ายังคงทํไถ้ายังมีแรงอยู่แล้วก็ถ้าช่วยองค์กรได้ประสบความสําเร็จอาจจะยังคงทําอยู่แต่ที่ทําแน่ๆเลยนะครับคือเขียนหนังสือพอดแคสต์นี่ก็ตั้งใจว่าจะทําหลังกเกษียณเลยนะไม่รู้จะมีคนฟังผมจนกระทั่งผมกเกษียณหรือเปล่านะแต่ก็ถ้าตราบใดมีคนฟังก็ยังคงคงคง,คงทำนะครับคงจะเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะนะครับก็มันต้องฝึกซ้อมคิดไว้ล่วงหน้านะครับ มาดูอีก,อ,กอันนึงนะครับอาจารย์นั่นเขียนไว้บอกว่าพอลองนึกถึงกระบวนการชีวิตตั้งแต่เกิดไม่มีวัยใดที่ไม่สนุกเลยชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงวลาใดก็รู้สึกสนุกได้ตามช่วงวัยนั้นๆกล่าวได้ว่าชีวิตได้รับความสุขเพียงพอคือชีวิตที่ประสบความสําเร็จนั่นเองเฮ้ยชอบแนวคิดนี้มากเลยเนาะคือสังเกตไหมเวลาเราโฟกัสเนี่ยมันมีอยู่2วิธีในการโฟกัสนะนี่ผมต่อยอดให้หนังสือไม่ได้เขียนเรื่องนี้ลงละเอียดนะ คือถ้าเกิดโฟกัสความทุกข์นะเราจะไล่มาตั้งแต่เด็กเลยแล้วจะนึกออกได้เลยว่าตั้งแต่เด็กเราทุกอย่างไงไวัยรุ่นทุกอย่างไงอตอนเริ่มทํางานทุกอย่างไงตอนทํางาน10ปีแล้วทุกอย่างไงตอนอายุ40ทุกตรงไหนฮะมันจะคิดแต่เรื่องความทุกข์ไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสเรื่องความสุขก,กับชีวิตเรามันมีทุกข์มีสุขอะผมชวนนะเราเรามาโฟกัสเรื่องความสุขก,กันเด็กๆอ่ะผมผมผมเล่าให้ผมของผมให้ฟังแล้วกันนะเด็กๆผมมีความสุขครับ ถ,ถ้าจะไปโฟกัสที่ความสุขเอาช่วง10ปีแรกเนี่ยผมมีความสุขกับการมีเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนสนิทนะครับมีความสุขกับการอยู่กับครอบคร,บครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ rian rian พร้อมหน้าพร้อมตานะครับอยู่กับน้องชายนะครับผมมีความสุข10ถึง20เนี่ยผมมีความสุขกับการเรียนและได้ผลผลการเรียนที่ดีนะครับสอบเข้าได้นะครับเตะฟุตบอลกับเพื่อนนะครับที่ที่มีความสุข ยี่สิบถึงสาเนี่ยความสุขคือการได้งานทําการได้มีประสบการณ์ไปเรียนต่อต่างประเทศการได้พบแฟนก็คือภรรยาผมตอนนี้นะครับสามสถึงสีเนี่ยความสุขอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งงานการมีลูกเล็กๆให้เลี้ยงนะครับให้ดูแลนะครับถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่โฟกัสอยู่ที่ความสุขจริงๆนะเราเห็นลูกเราเติบโตมีความสุขเราก็มีความสุขนะครับช่วงเลเวลตอนนี้40-50ถึงเนี่ยคือ การได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่การได้ดูแลลูกๆยังดูแลอยู่นะครับการได้มีบ้านของตัวเองมีรถของตัวเองการได้ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานที่เราทํานี่คือการโฟกัสกระบวนการชีวิตที่มันจะมีแต่ความสุขตลอดทางนะครับแน่นอนถามว่ามันมีอุปสรรคตลอดไม่มีแต่ว่าเราไม่ไปโฟ,โฟกัสเรื่องนั้นนะครับแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะ,ะมาดูต่อนะครับสิ่งที่ดีที่สุด จึงไม่ใช่สิ่งที่ดีตลอดไปสิ่งที่แย่ที่สุดก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่เสมอพวกเราไม่ควรมองสิ่งต่างๆเพียงมุมเดียวแต่ต้องมองให้ชัดเจนหากเห็นข้อเสียก็อาจจะต้องใส่ใจแก้ไขหากพบข้อดีก็จจำเป็นต้องฝึกฝนให้หนักขึ้นเป็นพลังผลักดันชีวิตกระตุ้นความรู้สึกที่ดียับยั้งความรู้สึกที่แย่ผมว่าเป็นข้อคิดที่ดีเลยนะนะครับคือมันไม่มีอะไรดีอย่างเดียวดีที่สุดตลอดแล้วก็ ไม่ได้แย่ที่สุดตลอดนะครับเพราะนั่นเนี่ยอย่ามองแค่มุมเดียวมองให้ชัดคืออะไรแย่เราพัฒนาปรับปรุงใส่ใจแก้ไขนะครับอะไรดีเสริมให้มันเก่งให้มันเจ๋งขึ้นไปเรื่อยๆเขาเขาใช้คว่าเป็นพลังผลักดันชีวิตนะครับแล้วเราก็จะมีความรู้สึกที่ดีเพราะว่าอันที่ดีเราเพิ่มไงเราเสริมไงอะไรอันที่แย่เราก็ปรับปรุงทําให้มันดีขึ้นเนาะก็ยับยั้งความรู้สึกที่แย่แค่นี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะครับมาดูต่อนะเขาบอกว่า วิธีการกำจัดความเหงาที่ง่ายที่สุดคือการรักผู้อื่นอย่าคิดว่าความรักคือสิ่งยิ่งใหญ่เป็นอภิปรัชญาความรักเริ่มต้นจากความสงสัยและสนใจเพียงแค่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นนะเขากําลังคิดอะไรอยู่กันแน่ก็เรียกว่าความรักได้แล้วเออชอบนะครับเพราะเป็นเอาอันแรกก่อนนะประโยคแรกคือถ้าไม่อยากเหงาใช่ไหมลองรักคนอื่นนะครับลองรักคนอื่น จริงๆนะผมตีความความรักนี่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนวยนะรักในฐานะเพื่อนหรืออะไรก็ได้นะม่จะช่วยนะครับคืออันที่2องนะเขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าความรักมันต้องยิ่งใหญ่แบบอภิปรญาแบบสุดๆเนาะจริงๆแค่เราสงสัยว่าเออทำไมคนนี้เขาคิดแบบนี้ทําไมเขาเขากำลังคิดอะไรอยู่ก็ถือว่าเป็นความสนใจหรือความรักได้แล้วนะครับก็ก็มองแบบนั้นก็ได้นะอย่างที่ผมบอกไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนนะเป็นเพื่อนก็ได้มานะดูต่อนะครับความเหงาไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หากทนความโดดเดี่ยวซึ่งทะลักออกมาไม่ไหวอย่าเอาแต่พร่ำบน่นจงออกไปพบคนที่คิดถึงอาโทรหาหรือส่งข้อความไปพูดคุยก็ได้มนุษย์เราแค่ได้ยินเสียงคนที่คิดถึงก็ช่วยปลอบโยนหัวใจได้แล้วเอ้ยจริงจริงมากนะครับเพราะฉะนั้นเหงาเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าถ้าเราแบบรู้สึกว่าเหงาหรือโดดเดี่ยวทำไงดี ไปหาครับนะครับถ้าไปได้นะถ้าไปได้ก็ไปหาคนที่เราคิดถึงถ้าไปไม่ได้เขาอยู่ไกลโทรหาโทรคุยโทรไม่สะดวกส่งข้อความเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยม,มันมันมันดีขึ้นมากนะมันดีขึ้นมากเราสามารถติดต่อกับคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนตอนไหนเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าเทียบกับสมัยตอนผมไปเรียนต่อมังนอกนะโอ้โหตอนนั้นเขียนจดหมายครับ อินเทอร์เน็ตเริ่มมีใหม่ๆไม่ค่อยได้ใช้ใช้ยากนะก็เขียนจดหมายเอานะสองสองสัปดาห์นะกว่าเขาจะได้รับข้อความเราแล้วก็อีก2ส,สัปดาห์เนี่ยกว่าเขาจะตอบกลับมาถึงเรานะแต่ตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ตอนนั้นตอนนี้เนี่ยโอ้โหคลิกเดียวคุยกันได้เลยเห็นหน้าด้วยซ้ํานะครับอ่ะอีกกันนึงเป็นนิยามของการเป็นผู้ใหญ่นะเขาบอกการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหมายถึงการมีวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่ชีวิตกําลังเผชิญหน้าอยู่เรียนรู้รอบด้านเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม จริงครับถ้ายังเป็นเด็กเนี่ยเรายังแก้ปัญหาพวกนี้อาจจะยังได้ไม่ดีนักนะไม่ได้แปลว่าแก้ไม่ได้นะแก้ได้ไม่ดีนักนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะมีวิธีเยอะแยะเลยเรียนรู้หลายเรื่องเลยแล้วก็เรามักจะเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมได้ดีกว่ามาอันถัดไปนะครับมาอันถัดไปหากเราตั้งใจจะปฏิเสธให้เป็นและยอมรับการปฏิเสธจะต้องหลุดพ้นจากความคิดเข้าข้างตัวเองว่าความคิดของฉันถูกต้องชอบอันนี้นะคือใครเนี่ย ที่จะคิดแบบเขาเรียกว่ามีอีโก้สูงว่าฉันถูกเสมอเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าอะไรปฏิเสธหรือหรือยอมรับการปฏิเสธได้ไม่ดีคือเราจะเป็นคนที่โต้เถียงกับคนอื่นตลอดเพราะว่าฉันต้องถูกเธอต้องผิดแต่ถ้าเกิดเราจะสามารถยอมรับได้ว่าเออเขาไม่เห็นด้วยกับเราหรือเราสามารถที่จะกล้าพูดว่าไม่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยเราต้องหลุดพ้นก่อนว่าฉันจะต้องถูกเสมอนะครับเราไม่จะปมนต้องถูกเสมอครับถัดไปครับ การระบายความเสียดายในวัยยาวด้วยประโยคที่ว่าถ้าตอนนั้นรู้เรื่องนี้ซะหน่อยคือการตระหนักถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วทว่าหากเรารู้เรื่องต่างๆตั้งแต่เด็กเราจะมีชีวิตในแบบที่ต้องการได้จริงไหมจะเติมเต็มชีวิตได้หรือเปล่าผมแปลให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็แปลว่าจริงๆมันปล่อยการที่จะคิดแบบนั้นนะคือตอนนั้นคือมันมันง่ายที่จะคิดย้อนหลังกลับไปบอกว่าถ้าตอนนั้นรู้เรื่องนี้ป่านนี้เราอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจริงเหรอจริงเหรอ ถ้าตอนนั้นเรารู้เรื่องนี้แล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะอาจจะแย่กว่านี้หรือดีกว่านี้ไม่มีใครรู้เลยแต่มันมันมันไม่มีประโยชน์ใดๆที่คิดว่าถ้าตอนนั้นใช่ป่ะถ้าตอนนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วเอาจริงๆถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ไม่รู้นะเราอาจจะไปตกหลุมพรางอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับก็อย่าไปเสียเวลามากอยากคิดก็ได้แต่ว่าอย่าไปยึดนานนะครับอย่าไปคิดเยอะกับกับเรื่องนี้นะครับถัดไปนะ ไม่ว่าจะทําอะไรจงพอใจและสนุกในจุดที่ตัวเองทําได้อย่าถึงขั้นแขวนชีวิตไว้กับความสมบูรณ์แบบคําพูดที่ว่าจงทําให้ดีที่สุดเป็นแค่การสแสวงหาอันดับหนึ่งและสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อกระตุ้นการแข่งขันซึ่งไม่อาจทําให้เรามีความสุขประโยคง่ายๆเลยครับว่าถ้าใครต้องการเพอร์เฟกคนนั้นจะมีแต่ความทุกข์เพราะว่าชีวิตเราส่วนใหญ่จะไม่เพอร์เฟกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใจและสนุกในจุดที่ตัวเองทําได้ ตอนนี้ผมยกตัวอย่างทำพอดแคสต์ผมทําได้ขนาดนี้ถามว่าดีที่สุดไหมเจ๋งที่สุดในประเทศไหมไม่เลยห่างไกลนะครับแต่ถ้าผมพอใจและสนุกผม happy แฮปปี้ล้วแต่ถ้าเกิดผมต้องการความสมบูรณ์แบบบอกเฮ้ยไม่ได้เหยนอเปอนซอรี่นี่ต้อง200,000ดาวโหลดต่อวันต้องเป็นพอดแคสต์ันดับหนึ่งของประเทศเราจะต้องทำให้ดีที่สุดเครียดไหมเครียดเราอยากแข่งขันเราอยากเป็นที่หเสมอ แน่นอนครับผมทำพอดแคสต์ให้เหนื่อยเลยแหละผมคงไม่มีความสุขอาจจะเลิกไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าทำแล้วไม่มีความสุขเลยนะครับอย่าให้มันเป็นแบบนั้นนเราไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบแบบนั้นมาดูอันถัดไปนะครับ,ารบการแสบงหายสราภาพเป็นเรื่องยากแต่หากได้ลองดูสักครั้งจะรู้สึกง่ายขึ้นมีความสุขและสบายใจมากสิ่งที่ควรผูกมัดตัวเราไว้คืออะไรกันแน่สิ่งที่ผูกมัดตัวเราไว้คืออะไรกันแน่แล้วสิ่งที่เราอยากทําคืออะไรกันนะ อย่าเอาแต่หาข้ออ้างจงลงมือทําดูสักครั้งประโยคที่อยากขีดเส้นใต้ไว้หนนะคือจงลงมือทําดูสักครั้งครับคือบางทีเราอยากทําอันนู้นเราอยากทําอันนี้มันไม่กล้าใช่ปะแล้วก็แบบมันห,หาเหตุผลมาสารพัดนะ่ะนะครับเขาบอกว่าลองดูสักครั้งจะมันจะรู้สึกง่ายขึ้นอย,อยากทำพอดแคสต์ไหมครับลองเอาคอมมานะเปิดหาโปรแกรมนะครับที่ให้อัดเสียงนะแล้วลองอัดดูแล้วจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะ มันจะทําให้เราแบบเอ้ยหรอเออมีความสุขดีมีสความสบายใจดีนะครับหาข้ออ้างเราจะไม่ได้เริ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งไ้สิ่งที่เราจะเริ่มทำเนี่ยมันไม่ได้ทําความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ทําความเสียหายอะไรให้กับตัวเราและคนรอบข้างนะทำเลยไม่ใช่ว่าเออต้องใช้เงิน10บล้านมาทำอันนี้ต้องคิดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดบปนพอดแคสต์เนี่ยหรือว่าเขียนหนังสืออยากพิมพ์ลงเพจเนี่ยพิมพ์เลยมันไม่ได้พิมพ์แล้วไม่คนอ่านก็ไม่ได้ล้มจมไม่ใช่หรอไม่ไม่ได้ทําให้เราเสียหายถูกไหม นะครับอ่าถัดไปครับอาจารย์เขียนบอกว่าพออายุมากขึ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าที่ตื่นรู้ทําให้เราได้ชิมรสชาติฟังและเห็นสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตทว่าแม้เราจะอายุมากขึ้นก็ใช่ว่าชีวิตจะรู้สึกสนุกกับทุกเรื่องได้เองหากเราไม่ต้องการมันแปลว่าไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสุขเฉยๆเลยนะอายุมากขึ้นจะมีความสุขเองอะไรเงี้ยนะครับเราต้องต้องการมันด้วยเนาะ นะครับเราก็ต้องหาสิ่งที่มันจะทําให้เรามีความสุขด้วยตอนที่เราอายุมากขึ้นนะครับอีกอันครับอย่าทุ่มเทเวลามีค่าจนหมดเพียงเพราะไม่อยากน้อยหน้าคนอื่นอะไรก็ตามที่มากเกินไปมีไม่มีทางสมผลดีได้นี่ผมผมเห็นด้วย100%เลยคือเฮ้ยฉันจะทําเต็มที่เหตุผล เพราะว่าฉันไม่อยากแพ้คนนี้เว้ยฉันจะต้องชนะคนนี้ให้ได้จริงๆในมุมหนึ่งมันก็ดีนะมันทําให้เราแบบทุ่มเทมีความหวงังมีความหมายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันมากเกินไปอะทุกทําได้ที่สองก็เศร้าใช่ปะ่ะมันไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะคือผมไม่ได้สนับสนุนให้ทำอะไรเหยาะแยะหรือว่าทำแล้วเลิกอะไรเงี้ยทำเต็มที่ได้แต่ว่าอย่าไปผูกติดกับความรู้สึกขนาดนั้นนะทุ่มเทกันขนาดนั้น อันนี้ส่วนตัวผมด้วยนะผมก็ไม่ได้แบบเชียร์ให้ทำแบบนั้นถัดไปนะครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปไม่ว่าจะยุคสมัยใดคนหนุ่มสาวก็มักจะประสบความลำบากเป็นช่วงวัยที่เต็มไปด้วยความหวั่นวิตกมนุษย์เราไม่ว่าใครก็ต้องเคยผ่านช่วงวัยนี้กันมาทั้งนั้นอันนี้เป็นกําลังใจให้คนหนุ่มสาวที่รู้สึกเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องแฟนเรื่องพ่อแม่เรื่องครอบครัว จริงๆผมดูซีรีส์เกาหลีนะผมก็รู้สึกนะเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้ก็เป็นอาจารย์เกาหลีนะคือช่วงเด็กๆนี่ผมเรียนกันหนักนู่นนี่นั่นเยอะก็ก,ก็ตามที่บอกย้อนกลับไปนะไม่ว่ายุคเรายุคใครเนี่ยคนหนุ่มสาวก็มีความยากลําบากเนี่ยมีความหวั่นวิตกเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านมันไปได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้คนหนุ่มสาวที่หรืออายุพอสมควรก็ได้นะที่กาลังผ่านอยู่เรื่องพวกนี้มันคือกระบวนการที่ ที่เราต้องผ่านในชีวิตมันเหมือนหนึ่งในบทเรียนของชีวิตอะเราเมาถึงบทเรียนนี้เราก็ต้องผ่านเรื่องนี้ไปนะครับมาดูวันถัดไปนะครับเขาบอกว่าในสมัยที่เราเป็นเด็กหนุ่มอาจเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอด้วยสภาพแวดล้อมและอิทธิพลบางอย่างวิธีตกปลาในแบบของเราอาจกลายเป็นสิ่งล้าหลังไปแล้วณขณะน,นี้เรื่องที่ชาวประมงวัยชราเล่าให้ชาวประมงหนุ่มผู้พร้อมจะออกไปจับปลาท่ามกลางทะเลคลื่นลมรุนแรงด้วยวิธีใหม่ อาจจะเป็นเรื่องทะเลสวยงามในเรื่องราวพวกนั้นหากพวกเขาค้นพบแนวทางของชีวิตซึ่งเปรียบไปดังอัญ,ญมณีได้ก็ถือว่าโชคดีคือคนที่อายุเยอะๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีประสบการณ์อีกชุดหนึ่งนะเวลาเขาคิดถึงช่วงเขาเป็นเด็กหนุ่มเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้วิธีตกปลาที่เขาใช้นะแต่ว่าอย่าลืมนะโลกเราเปลี่ยนไปเยอะนะ นวิธีที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถมาแอพพลายกับวิธีตกปลาในปัจจุบันมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังแล้วนะครับสิ่งที่เราเนี่ยทำได้ก็คือเล่าประสบการณ์พวกนี้แหละนะแต่ว่าเด็กหนุม่มอ่ะคือเด็กปัจจุบันเนี่ยเขาก็อาจจะเอาไอสิ่งที่เราไปพูดให้เขาฟังเนี่ยไปประมวลผลเขาอาจจะไม่ได้ทําตามเรา100%นะหรืออาจจะไม่ได้ทําตามเราเลยก็ได้นะแต่ว่าบางบางอย่างก็เป็นปัญญาหรือว่าเป็น wisdom ที่ที่เด็กหนุ่ม เด็กวัยรุ่นเขาสามารถนําไปปรับใช้ซึ่งเขาบอกว่าถ้าเขาทําให้เขาค้นพบแนวทางของชีวิตที่เขาเรียกว่าดังอัญมณีก็ถือว่าโชคดีนะครับนั้นคนอายุเยอะๆ,ๆก,ก็สอนได้พูดได้ครับแต่อย่าไปคิดว่าเขาต้องทําตามเราสูตรสาเร็จสูตรสาเร็จมันใช้ได้เฉพาะรุ่นเรานะโลกเปลี่ยนไปจริงๆนะครับผมผมเน้นอีกทีนึงอย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยบางคนที่บอกหวังดีกับลูกใช่ไงหวังดีแต่ว่าสิ่งที่คุณทําให้ลูกมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูกนะครับ อะมาดูต่อนะครับวันเวลาของเรานั้นเหมือนกันแต่สําหรับใครบางคนอาจเป็นแค่สิ่งที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานสําหรับใครบางคนอาจจะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่คือเอางี้วันนี้นะครับที่ท่านฟังพอดแคสต์ผมไม่ว่าวันไหนเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยมันก็คือ just another day just another day คือแบบ มันก็คืออีกหนึ่งวันที่ธรรมดาทรรมดาที่ก็เหมือนวันเมื่อวานแหละวันนี้ก็มันก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มันก็ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่สําหรับหลายหลายคนเนี่ยอันนี้จะเป็นวันใหม่ของเขานะวันที่เขาผ่านมรสมุมผ่านอะไรหลายๆอย่างหรือลุกขึ้นมาใหม่เพื่อทําอะไรที่ทา้าทายเปลี่ยนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ลองดูนะครับว่าเราจะเป็น a n o t h e r day หรือว่าจะเป็นวันใหม่ของเรานะที่เราจะเปลี่ยนชีวิตเราเราจะไปข้างหน้าได้ถัดไปนะครับ เวลาคือปัจจัยสําคัญของการเติมความรู้สึกดีๆลงในความสัมพันธ์ไม่ใช่เพิ่งมาลงมือทําตอนอายุมากแล้วแต่ต้องพยายามทําตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอันนี้ใช่เลยนะคุณอยากมีความสัมพันธ์อะไรดีๆสมมุติว่าพ่อกับลูกแม่กับลูกนะไม่ใช่ว่าอายุเรา70แล้วลูกเราอายุ40เราค่อยมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกช้าไปนะครับถึงตอนนั้นก็คงได้แหละเอา,อางี้ถ้าเกิดใครจะตอนนี้แบบก็เพิ่งฟังพอคสต์อาจารน่ะ ก็อยากจะคุยกับลูกอ่ะเอาครับดีดีกว่าไม่คุยดีกว่าไม่คุยแต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เขาเขาเกิดนะถ้าใครมีลูกเล็กๆตอนเนี้ยเต็มที่กับเขาหน่อยนะเพราะว่าถึงเวลาแล้วพอเขาโตขึ้นเนี่ยช่วงเวลาที่เขาเล็กๆมันจะหายไปละมันย้อนกลับไปไม่ได้นะครับอ่ะพวกเราคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะเข้าใจความรู้สึกของเราได้อย่างง่ายดายทว่าหากเขาไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นเราที่โอบกอดความเข้าใจผิดนี้ไว้เอง จากนั้นความเข้าใจผิดก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเกลียดชังก่อนจะกลายเป็นรอยแผลในที่สุดลองดูสเต็ปนะครับคือเราคิดว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจความรู้สึกเราซึ่งเราคิดเองนะว่าเราอมีความเป็นห่วงเขาเราเรารักเขาเราคิดว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจความรู้สึกนี้แต่บางทีเขาไม่เข้าใจแล้วพอไม่เข้าใจเนี่ยคุณก็คิดว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้กับเรา,าเพราะาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือความรัก มันคือความเป็นห่วงเขาไม่เข้าใจไงแต่เราคิดว่าเขาเข้าใจไงเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนี้มันเลวอะ่ะคือเราอุตส่าห์รักเขาขนาดนี้ทําไมเขาไม่รักเราเราให้ทําให้เขาขนาดนี้ทําไมเขาเขาถึงทําแบบนี้กับเราแล้วพอเป็นความเกลียดชังนานๆก็กลายเป็นรอยแผลนะประเด็นคือพยายามเข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นแล้วกันครับแล้วถ้าเราคิดว่าเขาจะเข้าใจตัวเราอย่าไปคิดเองนะครับบอกเขาเลยพูดคุยกันนะครับ วันนี้คงประมาณนี้ก่อนนะได้มาสักประมาณครึ่งเล่มนะครับจงอย่าใช้ชีวิตวันนี้ด้วยความรู้สึกของเมื่อวานนะครับอาจารย์อีกึนฮูเขียนนะครับคนเรียบเรียงคือคิมซอนกยองนะครับแล้วก็คนแปลกคือคุณวิทยาจันพันธ์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในอดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o พด d นสตอรี่ a life changing story